สวัสดีครับผู้ชมฮะอยู่ผมป๋องกพลทองพลับนะฮะแล้วก็ที่นี่สบายสบายสไตล์กพลนะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีพัทยาฮะแล้วก็จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะตรงข้ามกับแอมบาสเตอร์นะฮะที่นี่เรียกกันว่ามิโมซานะฮะมิโมซานั้นว่ากันว่าชื่อนี้นะฮะได้มาจากเมืองเล็กๆเมืองเก่าๆน่ารักน่ารักที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่นี่ถูกยกมาตั้งที่นี่นะฮะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยาแล้วก็มีคอนเซปต์ด้วยนะฮะว่ามิโมซาเดอะซิตี้ออฟเลิฟนั่นคือหมายถึงว่าคนที่มาที่นี่นะฮะจะได้เห็นมุมมองความรักต่างๆกันไปผ่านงานศิลปะของที่นี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆโอ้โหพูดแบบนี้แล้วนะฮะแล้วผมเองก็ได้เห็นบรรยากาศโดยรอบก็ต้องบอกว่าจริงที่เขาบอกว่าที่นี่เป็น The City of Love จริงๆเพราะว่าดูแต่ละมุมดูแต่ละที่ดูงานแต่ละอย่างที่เป็นงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะล้วนแต่ที่มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยถ้างั้นเนี่ยอยากจะรู้มากกว่านี้อยากจะเห็นมากกว่านี้ต้องเข้าไปดูข้างในกันมาหลังจากที่เราเดินเล่นรอบๆมิโมซ่านะคุณผู้ชมฮะก็ได้เห็นบรรยากาศบางส่วนไปแล้วและตอนนี้นะฮะผมมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะกับคุณนิกกี้นะฮะผู้ที่จะมาพูดคุยนะฮะถึงเรื่องของมิโมซ่ากันนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะฮะสวัสดีครับนิกกี้ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะนะฮะผมจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศสวยมากฮะแต่ว่าตรงนี้ที่เรานั่งอยู่คือร้านพิซซ่าชื่อร้านว่าพิซซ่ามักกะสันโต้ค่ะอยู่ในมิโมซ่านี่นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจของมิโมซ่าเลยทีเดียวนะนิกกี้พี่ผมถามนิดนึงฮะว่ามิโมซ่าต้องบอกว่าณตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวไม่ว่าจะของคนที่นี่หรือใครตามแต่นะถ้าบอกมาพัทยาต้องแวะมาที่นี่ตรงนี้ดังมากเลยยังไงฮะก็สำหรับมิโมซ่าพัทยาเนี่ยนะฮะเราตั้งใจที่จะรังสรรค์ชิ้นงานที่นี่นะฮะให้เป็นชิ้นงานพิเศษนะฮะชื่อเมืองแห่งความรักก็คือมิโมซ่าเป็นเมืองแห่งความรักแห่งใหม่นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยาแล้วก็เมืองไทยนะฮะโดยด้วยความตั้งใจของตัวนิกเองที่ได้มาอาศัยนะฮะทำมาหากินอยู่ในเมืองพัทยาตั้งแต่นะเป็นเด็กต่างจังหวัดตัวเล็กๆและมีเป้าหมายมีความฝันกับที่นี่นะฮะด้วยเงิน 1,400 บาทตั้งแต่เมื่อ24ปีที่แล้วเห็นอ่ะเงิน 1,400 บาทเมื่อ24ปีที่แล้วค่ะขอบคุณนะจากไหนครับเนี่ยก็ทุกอย่างอ่ะที่เป็นเงินทำหมดตั้งแต่ล้างจานเช็ดกระจกดูดฝุ่นถูพื้นกับตันร้านอาหารนะฮะรีเซปชันโรงแรมไกด์นะฮะแล้วก็ตั้งแต่เป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่อายุ25แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัททัวร์จนยิงยาวถึงวันนี้ก็20กว่าปีในวงการทัวร์แล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้พลิกชีวิตตัวเองขนาดนั้นนะมามีจุดเปลี่ยนของชีวิตตั้งแต่เมื่อ14ปีที่แล้วที่เริ่มจับงานอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็มาประสบความสำเร็จมากๆนะฮะก็หลังจาก14ปีให้หลังมาตั้งแต่เริ่มการจับงานอสังหาเนี่ยฮะอันนี้เนี่ยก็รู้สึกซาบซึ้งเรียนให้ทราบตรงๆว่าซาบซึ้งกับเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าคุ้มชีวิตทำให้เรามีกินเอาไว้ง่ายมีกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทำอะไรตามฝันที่เราอยากเราตั้งใจไว้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเราก็ได้ทำนะฮะเราก็เลยอยากจะทำอะไรเพื่อจะเป็นที่ตอบแทนนะฮะสำหรับคุณค่าเมืองที่แสนจะมีความหมายสำหรับตัวนิกกี้เองนะฮะก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ามิโมซ่ามิโมซ่าเนี่ยเราสร้างขึ้นมาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เมืองพัทยาเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและเมืองไทยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของจังหวัดชลบุรีและเมืองไทยเพราะฉะนั้นตัวนิกกี้เองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของแรงสนับสนุนให้เมืองพัทยามีแรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นนะด้วยการเป็นสีสันของแห่งการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ไม่ใช่ใครๆมาแล้วอยากจะมาเที่ยวแต่ทะเลแต่ว่าเราเป็นอีกสปีชีส์นึงอีกแบบนึงใช่ค่ะที่มันเป็นสีสันการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่คัลเลอร์ฟูลแล้วก็ไม่จำเจแบบเดิมๆแต่ต้องบอกว่าคัลเลอร์ฟูลจริงๆครับคุณผู้ชมนะคราวนี้ชื่อมิโมซ่านะฮะใครเป็นคนคิดอันนี้พี่มิโมซ่าคิดเองค่ะเนื่องจากว่ามิโมซ่าเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองนะฮะ
แล้วก็ถ้าเป็นประเทศอิตาลีเองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวแทนของสตรีก็คือวันสตรีสากลนะฮะของประเทศอิตาลีแต่เนื่องด้วยมิโมซาเนี่ยได้เอาแบบจำลองพิเศษมาจากเมืองนึงจากประเทศฝรั่งเศสชื่อเมืองกอมานะฮะอยู่บนชายแดนระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันไปมาเองหรือเปล่าไปมาเองด้วยเหรอใช่ๆไปเก็บงานเองปุ๊บรายละเอียดทุกอย่างเพื่อที่จะมารังสรรค์ให้ที่นี่กลายเป็นเมืองแห่งความรักของมิโมซาของประเทศไทยคราวนี้พอการไปที่นั่นเนี่ยก็ได้ค้นพบว่านะครับนอกเหนือจากความสวยงามต่างๆแล้วเนี่ยเขายังมีความโบราณซึ่งบ้านหลังเก่าแก่ที่สุดอายุประมาณ700กว่าปีแล้วก็ความโรแมนติกของที่นั่นเนี่ยติดท็อป10ของโลกติดท็อป10ของโลกคือความโรแมนติกความสวยงามของเขาอันนี้มันก็เป็นการบ้านใช่ไหมครับว่านี่เนื่องจากเมืองออริจินอลเมืองจริงเนี่ยเขาพิเศษมากเราก็มีความจำเป็นที่ต้องรังสรรค์ความพิเศษตรงนี้ขึ้นมาด้วยธีมแห่งความรักในเรียกว่าเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสีสันพิเศษตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าที่นั่นคือเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียของเราใช่ครับที่พอเห็นแล้วมันสวยจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากว่ากอมาเนี่ยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะความหมายของคำว่ามิโมซาในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคือนะคะวรรณคดีแห่งความรักเป็นตัวแทนแห่งความรักและเป็นสื่อที่สื่อของความรักนะฮะที่จะมอบความรักมอบความสุขให้นะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามิโมซาเนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากๆแล้วก็เป็นความหมายที่เราอยากจะทำอยากจะให้เพราะว่าเราเป็นคนที่มีความรักเรารักที่จะมอบให้เรารักที่จะมอบความสุขเรารักที่จะเห็นทุกคนที่มาในมิโมซาแล้วเนี่ยกลับไปด้วยความอิ่มเอมอิ่มเต็มใจนอนหลับฝันตื่นก็จะต้องเป็นมิโมซาแต่ว่าต้องบอกว่าสีสันคัลเลอร์ฟูลมากนะฮะคือมันมีทุกสีเลยแล้วก็เดินไปก็ต้องใช้คำว่ามันเย็นมากๆมันเดินไปก็มีความสุขเดินไปแล้วก็จะมีแต่รอยยิ้มของอะไรต่างๆที่เราเห็นในนี้มันก็ดูแบบว่าน่าซื้อน่าหาน่านั่งน่ากินไปหมดเลยสินค้าที่อยู่ในมิโมซาเนื่องจากว่ากอมาเองเป็นเมืองชนบทนะฮะเป็นชายแดนของฝรั่งเศสเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคันทรีไซด์เป็นชนบทเล็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะสินค้าที่เย็นอยู่ในมิโมซาเองก็เช่นเดียวกันนะเป็นสินค้าที่เรียกว่ามาจากท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างร้านที่เรานั่งตรงนี้เนี่ยเป็นออริจินอลพิซซ่าซึ่งโดยปกติพิซซ่าเองเนี่ยจะเป็นถาดสี่เหลี่ยมขอโทษครับเป็นถาดกลมๆแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นถาดสี่เหลี่ยมและเป็นออริจินอลของอิตาลีเลยใช่ค่ะเรายังมีออริจินอลจริงๆของอิตาลียังมีออริจินอลจริงๆของเยอรมันมีขาหมูเยอรมันมีเรียกว่าไส้กรอกเยอรมันใช่ไหมฮะเรายังมีฝรั่งเศสแท้ๆที่ไม่ขาดไม่หลุดริมของความเป็นฝรั่งเศสที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณกี่เดือนได้ครับว่าครึ่งปีเศษๆ6 เดือนเองประมาณ6 เดือนแต่ผมตอบแล้วกลับมาทำไมมันแรงอะนะเป็นสุดยอดเลยฮะสุดยอดก็ตัวนิกกี้เองก็รู้สึกยินดีขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกกระแสตอบรับเนื่องจากว่าทางผลโพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะเราได้รับการเรียกว่าได้รับความนิยมสูงสุดของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแล้วก็อาร์ตอินพาราไดซ์เนี่ยจะเป็นที่2แล้วก็ตลาดน้ำเนี่ยมาเป็นที่3คนที่นี่มันดูเหมือนแบบมีที่ให้ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะมากที่ถ่ายรูปที่เรียกว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเนี่ยอย่างเดียวมันไม่พอเนื่องจากว่าการที่จะสร้างให้สถานที่ที่หนึ่งมันมีเสน่ห์มันมีความรู้สึกมันมีชีวิตมันมีจิตวิญญาณเนี่ยนะมันจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็ใส่ใจอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารสถาปัตยกรรมงานศาสตร์งานศิลป์ถ้าเดินไปจะสังเกตนะครับว่านกอยู่บนหลังคาก็ยังมีเลยนะฮะงานเรียกว่าอะไรนะติดบนข้างฟงข้างฟ้าอะไรต่างงานตกแต่งที่เป็นสไตล์ของตัวกอมาเองนะคะแล้วก็เรียกว่าดอกไม้ต้นไม้อยู่ที่ตามจุดต่างๆงานปั้นตามจุดต่างๆงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นวาดและเขียนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือการแสดงของนักดนตรีที่ผสมผสานระหว่างนะเรียกว่าศาสตร์และศิลป์ของการขึ้นลงของน้ำผสมกับเรียกว่าคนแสดงซึ่งจะไม่มีที่ไหนมีในเมืองไทยมีหมดซ้ายที่เดียวทุกนั้นดูแลยากไหมไม่ยากครับคนน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเราดูแลด้วยใจแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหนื่อยแต่มีความสุขที่ได้ทำมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากแต่เห็นหน้าก็รู้ว่ามีความสุขนะฮะจริงๆการคาดหวังนะจากนี้ไปกับมิโมซาต่อไปนานาพจน์ก็ตอนนี้เราก็จะทำให้มันสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้เราก็90%เกือบจะ100%เต็มแล้วนะคะแล้วก็ตัวมิโมซาเองจะมีการเพิ่มกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายในมิโมซาไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์พิเศษซึ่งเป็นสวนสัตว์แปลกและหายากนะคะก็จะเปิดในเดือนหน้าอ๋อเอาละฮะ
ียกว่าถ้ามีโอกาสนะคุณผู้ชมนะอันนี้เรามา1รอบแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปคงจะมีรอบ2รอบ3มารบกวนนิกกี้เรื่อยๆนะฮะขอบคุณมากๆเลยฮะที่ให้เขาเรียกว่าที่มาที่ไปเรื่องราวของมิโมซ่าเราจะได้รู้กันนะฮะแล้วก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ผ่านมาพัทยาเมื่อไหร่แวะมาที่นี่นะฮะขอบคุณมากครับโดยเพราะเจอตุ๊กแกตัวใหญ่แม่วิ่งไม่สนใครจะไปทำไมล่ะคุณกระพลโอ้ตลอดเลยอ่ะหากเป็นหญิงแล้วสู้ตายสบายสบายสไตล์กระพลมาเลยถ้าเป็นหญิงแล้วเข้ามาเลยกับพ่อผีเมืองไทยเจอตุ๊กแกหน่อยโชว์ตรงลานน้ำพุเป็นบรรยากาศม่านน้ำพุที่บ่งบอกถึงมิโมซ่าโดยที่ไม่มีใครเหมือนเราเรามีน้ำพุเราสร้างเกือบ20กว่าล้านต้องการที่จะแปลกกว่าใหม่กว่าซิงกว่าและตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ผมก็โซซัสโซเซเดินขึ้นมาถึงชั้นนี้นะฮะคืออย่างนึงอยากจะบอกทุกท่านว่าปกติเนี่ยนะฮะรายการผมเนี่ยจะมีบัดดี้นะฮะ1คนซึ่งเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องนะฮะน้องมีชื่อว่ายศเนี่ยเขาจะมีความพิเศษอย่างนึงคือเหมือนเขาทำอะไรมักจะไม่ค่อยรู้ตัวหลายครั้งที่เขาจะมักหนีผมไปบางทีก็แวบไปนู่นแวบไปนี่บ้างมาเจออีกทีก็เป็นอะไรหลายอย่างเนี่ยนะฮะผมได้ยินทีมงานบอกว่าเขาขึ้นมาที่ชั้นนี้แล้วก็ไม่รู้โอ้โหนี่ต้องบอกพอขึ้นมานี่ทั้งชั้นมีแต่สาวๆนะฮะสวยๆกำลังแต่งหน้ากำลังแต่งตัวกำลังเตรียมโชว์กันอยู่เขาว่ายศอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวผมจะลองเดินหายศดูก่อนก็แล้วกันแต่ละคนเขาก็ทำงานกันไปนะฮะเตรียมโชว์อะไรอ่ะตัวเองยังยุ่งอยู่นะเดี๋ยวนะยศคืออะไรยศอะไรฮะยศบ้าไปแล้วไม่ใช่ชื่อยศยศน้องพี่ไงโอ้ยยุ่งอยู่นะเนี่ยยศโอ้ยบอกว่าไม่ใช่ชื่อยศอย่างเดียวชื่อยศซีเรียกง่ายๆสนิทกันนะเขาเรียกว่ายศซีด้วยนี่ของจริงนะเต็มไปเนี่ยทำไมชอบแวบไปแวบมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพี่เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมเราต้องไปให้ถึงให้มันสุดๆเราต้องศึกษาให้ครบถ้วนพี่ก็เลยขึ้นมาชั้นนี้ใช่นะฮะทำไมฮะชั้นนี้เขาจะมีสาวๆกำลังแต่งตัวอะไรกันอยู่งี้เนี่ยแล้วขึ้นมาเขาไม่ว่าเหรอโอ้โหผมเนียนผมรู้จักกันหมดแล้วเนี่ยเอาแล้วนี่คือเพื่อนโอ้โหเพื่อนหมดเลยเนี่ยผมเป็นคนคบคนยากคบคนง่ายโอ้โหคบคนง่ายนี่แล้วแต่งตัวแบบนี้นี่คือไงจะโชว์เขาเหรอก็ไม่อ่ะก็เคิมๆไปกับเขาเนียนๆไปอ๋อแล้วใครจะให้ข้อมูลพี่ได้บ้างเนี่ยโอ้โหพี่ผมแม่ไม่ค่อยรู้หรอกนะนี่มีคูเปิลอยู่คูเปิลใช่เดี๋ยวจะพาไปนะคะมาตัวเองเดี๋ยวฝากหน่อยนะคะนี่ดูชุดกัน เลิศมากเลยเลิศมากเลิศมากเลิศมากวันดีคืนดีนะผมจะพามันไปโรงพยาบาลให้มันเช็คประสาทนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคูเปิลครับสวัสดีครับรบกวนนะครูเปิ้ลนะฮะนะตรงนี้เราอยู่กันที่มิโมซ่าใช่ครับนะส่วนนี้คือส่วนไหนฮะส่วนของ3เฟส2ค่ะการแสดงก็จะมี4รอบ
รอบแรก 5:00 น.ครับรอบที่2 6:30 น.อือรอบที่3 2:45 รอบที่3 3:00 น.ตรงทุกวันทุกวันค่ะวันละ4รอบใช่ค่ะอืมนะแล้วเค้าเล่นกันตรงไหนโชว์กันตรงไหนเพราะนี่คือส่วนที่เราอยู่เนี่ยเป็นตัวอาคารที่ให้น้องๆไว้แต่งตัวใช่เราโชว์ตรงลานน้ำพุเป็นบรรยากาศม่านน้ำพุที่บ่งบอกถึงมิโมซาโดยที่ไม่มีใครเหมือน